ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอนุสรณ์ชี้การกล่าวหาทักษิณเป็นซุปเปอร์บอสคดีกรุงไทยเป็นความเท็จมาโดยตลอดโฆษกพรรคเพื่อไทยชี้การกล่าวหาทักษิณเป็นซุปเปอร์บอสคดีกรุงไทยเป็นความเท็จมาโดยตลอดจีอุตตมะออกมาชี้แจงยันฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบต่อไปนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินคดีลับหลังพิพากษายกฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีบงการสั่งธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้แก่บริษัทในกลุ่มกฤษดามหานครโดยมิชอบชี้พยานโจทย์เป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักให้เชื่อว่าซุปเปอร์บอสคือนายทักษิณสั่งการให้จำเลยที่2ถึง4ซึ่งเป็นผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อว่าเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องสะท้อนว่าการกล่าวหานายทักษิณเป็นซุปเปอร์บอสในคดีเงินกู้กรุงไทยเป็นความเท็จและไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยมาโดยตลอดส่วนซุปเปอร์บอสจะเป็นผู้ใดหรือมีจริงหรือไม่เป็นเรื่องที่นายชัยนรงค์อินทระมีทรัพย์และนายอุตตมะสาวนายนกรรมการ2คนในขณะนั้นน่าจะมีคำตอบการที่นายอุตตมะเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นคัดค้านแต่ชื่อของนายอุตตมะกลับไม่ถูกฟ้องต้องออกมาชี้แจงกับสังคมด้วยตนเองซึ่งอาจมีคุณสมบัติที่ขัดต่อการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องดูแลการเงินการคลังของประเทศต้องกำกับดูแลธนาคารกรุงไทยสถาบันทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังหากมีเรื่องราวที่สังคมอาจยังไม่ไว้วางใจเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเสถียรภาพของรัฐบาลในที่สุดที่ผ่านมาแม้นายอุตตมะจะได้ชี้แจงผ่านสภาบ้างแต่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึกว่าคำอธิบายยังไม่ชัดเจนดังนั้นพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านจะดำเนินการตรวจสอบนายอุตตมะต่อไปตามรูปแบบที่กฎหมายเอื้อให้ดำเนินการนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ